คนก็อ่านพันนาบางคนก็อ่านพันนานารู้ไหมว่าอ่านว่าอะไรถึงจะถูกต้องถ้าไม่รู้ก็เขียนไว้มีตัวหนังสือเข้มๆตรงคำว่าพิจารณ์พิพัฒน์พันนาสามคำนักเรียนเขียนไว้เขียนลงในสมุดเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนเขียนคำอ่านแล้วก็คำแปลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้านักเรียนหาสมุดที่ไม่ใช้แล้วได้สักเล่มหนึ่งเนี่ยแล้วนักเรียนเขียนคำต่างๆเหล่านี้ไว้ทุกวันทุกวันทุกวันรวบรวมเป็นสมุดบันทึกคำศัพท์ของนักเรียนไว้เนี่ยนักเรียนก็จะได้คำศัพท์มากมายหลายคำด้วยกันนะคะที่นักเรียนจะต้องอ่านจะต้องเขียนจะต้องแปลความหมายให้ได้ตามที่เขากำหนดไว้ว่ามีทั้งหมดกี่คำผ่านไหมผ่านนักเรียนปลายทางคงจะทันนะคะเพราะว่าคุณครูขึ้นหน้าจอค่อนข้างจะนานอ่านต่อค่ะอ่านแบบธรรมดาก่อนใครไม่ได้อ่านบ้างมีไหมคะพยายามอ่านนะคะพยายามอ่านมีคำไหนบ้างที่เป็นคำศัพท์ที่ต้องแปลความหมายให้ได้อายะไวได้ไหมบ่มได้ไหมรู้จักบ่มไหมบ่มนักเรียนจะเคยได้ยินคำว่าบ่มกล้วยบ่มมะม่วงให้สุกใช่ไหมและอบรมบ่มวิทยาเนี่ยใช่บ่มให้สุกใช่ไหมทำให้สุกหรือเปล่าผ่านไหมคะมีอีกไหมมีคำไหนที่ไม่ได้ไหมคะไม่มีแล้วเอาผ่านมีคำไหนบ้างสมฐานใช่ไหมคะนักเรียนเห็นเครื่องหมายดอกจันไหมเห็นไหมคะแค่ตรงไหนเครื่องหมายดอกจันอยู่ตรงไหนคะตรงคำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นบทอขยานบทหลักที่เขาให้นักเรียนท่องก็จะจบอยู่แค่นี้นะคะจบอยู่แค่นี้นักเรียนต้องท่องให้ได้ต้องหัดดัดสันดานกรอบวิจารณ์ใช้ปัญญาเป็นบทอขยานที่นักเรียนจะต้องท่องเท่านี้นะคะแต่ว่าในหนังสือเรียนนักเรียนมีต่อถึงอะไรเปรียบได้กันกับสัตราต่อไปกี่บท3บทนะคะต่ออีก3บทผ่านไหมผ่านค่ะอ่านค่ะสังเกตการเหตุผลที่ชอบโยนด้วยปีชาดังนี้จึงชี้ว่ามีปัญญาอย่างเทียบเป็นเท่านี้ก่อนมีคำไหนที่ไม่ได้บ้างมีไหมคะ
ยนต์ได้ไหมยนต์ยนต์ในบทที่กัปยานี11บทที่2ก็มีนะคะมีความหมายเดียวกันไหมกับผิดชอบยนต์เทียบเพนได้ไหมถ้าไม่ได้นักเรียนก็เขียนไว้ด้วยค่ะผ่านได้หรือยังได้แล้วอ่านค่ะมีดได้พระรู้จักไหมถาถาสงสัยไหมคะถา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 มีความหมายว่าอะไรในท้ายเล่มของนักเรียนเนี่ยในวรรณคดีลำนำนะคะจะมีบอกความหมายไว้คำไหนที่ไม่ได้นักเรียนก็ลองเปิดไปดูท้ายเล่มศัพท์และข้อความเห็นไหมคะศัพท์และข้อความเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าศัพทานุกรมมหันได้ไหมได้เอาเขียนไว้ค่ะเขียนไว้ถาได้หรือยังได้ถาหินไม่ใช่เอาหินไปแถนะถาหินก็คือรับอะไรรับให้คมเอามีดไปรับกับอะไรหินใช้หินรับมีดเองใช่ไหมคะผ่านได้ไหมได้เหลือกี่บทเหลือบทสุดท้ายอ่านอีกค่ะอนันต์ได้ไหมคะอ้าวเขียนคำว่าอนันต์ไว้สัตราได้ไหมบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้แล้วเขียนคำว่าสัตราไว้สัตรากับสาตราเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันนะคะผ่านได้หรือยังคุณครูอนุญาตให้เปิดหนังสือเรียนได้ไปทดลองเขียนคำจากคำที่กำหนดให้กันก่อนดีไหมเขียนคำอ่านก่อนเดี๋ยวค่อยไปเขียนคำสิบข้อไหวไหมคะก็คำที่นักเรียนเขียนไว้แล้วนั่นแหละค่ะคำไหนที่คุณครูขึ้นหน้าจอและไปตรงกับคำของนักเรียนสมมติเป็นคำที่สามนักเรียนก็เขียนไว้ในคำที่สามนักเรียนเลยนะคะไม่ต้องไปเริ่มต้นเขียนใหม่ได้ยินไหมคะคำไหนไม่มีเขียนเพิ่มลงไปคำไหนมีแล้วนักเรียนไม่ต้องเขียนเพิ่มนักเรียนเขียนคำอ่านได้เลย